ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในวงการนักฟุตบอลไทยของเรานะคะแต่ว่าเป็นรุ่นชุด U23 ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าชวนคุณผู้ชมนะคะส่งกำลังใจให้กับพาทริกกุสตาฟสันค่ะที่เจ้าตัวนั้นเองเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อนะคะด้วยโรคมะเร็งสมองค่ะก็ถือว่ากลายเป็นข่าวเศร้านะคะสำหรับพาทริกกุสตาฟสันค่ะกองหน้าทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้สูญเสียคุณพ่อเคลกุสตาฟสันด้วยโรคสมองมะเร็งสมองค่ะเมื่อเวลา11นาฬิกา25นาทีของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสวีเดนก่อนหน้านี้นะคะพาทริกกุสตาฟสันค่ะเกือบจะถอนตัวจากทีมชาติไทยในชุด U23 ลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานเพื่อที่จะเดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อแต่ว่าเนื่องจากครอบครัวที่สวีเดนนะคะณเวลานั้นติดเชื้อกันทั้งบ้านค่ะก็เลยทำให้ศูนย์หน้าทีมชาติไทยรายนี้เนี่ยไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปได้นะคะเจ้าตัวตึงตัดสินใจค่ะกลับมาช่วยทัพช้างศึกลงแข่งขันก่อนที่จะมาพบกับข่าวร้ายดังกล่าวเมื่อช่วงสายวานนี้นะคะด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำค่ะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชายไทยนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กร่วมแสดงความเสียใจกับพาทริกกุสตาฟสันที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปโดยมาดามได้โพสต์ว่าขอแสดงความเสียใจกับพาทริกกุสตาฟสันกองหน้าทีมชาติไทยในชุด U23 ที่สูญเสียคุณพ่อเคลกุสตาฟสันไปอย่างไม่มีวันกลับโดยพาทริกเลือกอยู่ทำภารกิจกับทัพช้างศึกทั้งที่รู้ว่าคุณพ่อป่วยตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์จนกระทั่งจากไปในที่สุดกับสิ่งที่พาทริกแสดงออกมานั้นเราเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนกำลังอยู่เคียงข้างพาทริกอยู่ในตอนนี้จับมือและก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกันนะคะขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจไปให้ถึงพาทริกรวมถึงครอบครัวด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อความจากมาดามแป้งนะคะที่ส่งตรงมานะคะเสียใจกับทางครอบครัวของพาทริกกุสตาฟสันด้วยนะครับใช่ค่ะ